หลังจากที่บอยปกรณ์ยอมรับเรื่องภาพหลุดนอนกับสาวที่เกาหลีล่าสุดก็มีคลิปแอบอ้างว่าเป็นเจ้าตัวหลุดออกมาว่อนเน็ตซึ่งบอยยืนยันว่าคลิปดังกล่าวไม่ใช่ตนแน่นอนตอนนี้ความจริงทุกคนคงรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ผมนะครับเพราะว่ามันมีคลิปออกมายืนยันอะไรเงี้ยว่าไม่ใช่ผมก็ยืนยันอีกครั้งว่าไม่ใช่ผมแน่นอนนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังมีรูปที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือว่าเสียหายไปถึงผมหลุดออกมาอย่างนี้อีกอะไรเงี้ยก็คงต้องดำเนินคดีทางกฎหมายเลยครับวันนี้ที่ผมจะพูดเนี่ยผมขออนุญาตพูดเรื่องนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับผมก็ผมอยากให้เรื่องนี้มันจบตั้งแต่วันที่ผมแถลงข่าวแล้วนะฮะ